นักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันกับการบรรยายกระบวนวิชา ENG 1002เป็นครั้งที่11นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของประโยคคำถามในแบบต่างๆค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะนักเรียนในการเรียนการสอนของเรานะคะนักเรียนควรจะมีตำรา ENG 1002ประโยคและคำศัพท์ทั่วไปเรียนเปิดควบคู่กันไปด้วยนะคะและในขณะเดียวกันครูก็จะเปิด PowerPoint นะคะให้กับนักเรียนดูไปด้วยในหนังสือของนักเรียนค่ะจะเป็นบทที่11นะคะหน้า171ค่ะจะเป็นเรื่องราวของ question forms นะคะตรงตามที่นักเรียนเห็นภาพในจอนะคะตรงบทนะคะบทที่10นะคะบนหน้าจอเนี่ยครูขอแก้ไขเป็นบทที่11นะคะพิมพ์เอาไว้เป็นบทที่10แต่จริงๆคือบทที่11ค่ะเป็นเรื่องราวของ question forms คือประโยคคำถามนะคะแล้วก็เป็นคำศัพท์ค่ะนักเรียนซึ่งเดี๋ยวในตอนท้ายนั้นเนี่ยครูก็จะบอกคำศัพท์นักเรียน6คำศัพท์นะคะเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเพิ่มเติมขึ้น6คำแล้วก็ได้เอากลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ดูความหมายดูการใช้คำศัพท์ในอนุเฉดที่กำหนดมาในบทที่11ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะในช่วงแรกนะคะเราจะมาดูเนื้อหาในเรื่องภาคไวยากรณ์กันก่อนนะคะในบทในหน้าที่172ค่ะนักเรียนซึ่งในตรงหน้านี้เนี่ยนะคะนักเรียนจะมีตัวอย่างหน้า172หน้า173เนี่ยจะพูดถึงประโยคคำถามประเภทต่างๆค่ะประโยคคำถามประเภทต่างๆนะคะซึ่งแบบที่1อ่ะค่ะนักเรียนคำในหน้า172นะคะแล้วก็นักเรียนดูควบคู่กันไปครูนำเสนอไว้บนจอด้วยก็คือเป็นคำถามประเภท WHquestions WH questions นะคะWH question words ก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำต่างๆเหล่านี้ค่ะมีทั้งในหนังสือแล้วก็มีทั้งบนจอให้นักเรียนได้ดูควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่า who ซึ่งแปลว่าใครนะคะ whom อันนี้แปลว่าใครเหมือนกันในขณะที่ who เป็นใครที่หมายถึงตัวประธานหรือเป็นผู้กระทำกริยาในประโยคนั้นๆแต่คำว่า whom แปลว่าใครเหมือนกันแต่ whom เนี่ยมีความหมายว่าใครที่เป็นกรรมของประโยคนะคะเป็นใครที่เป็นกรรมของประโยคค่ะส่วนคำต่อมาคือคำว่า whose อันนี้แปลว่าของใครนะคะของใครต่อไปค่ะ which แปลว่าสิ่งไหนอันไหนนะคะสิ่งไหนอันไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวการใช้คำเหล่านี้ในประโยคนะคะตอนนี้เราไล่ลำดับไปทีละคำก่อนค่ะ what อะไร whatอะไรและ when เมื่อไรนะคะยังไม่หมดนะคะนักเรียนยังประกอบไปด้วยคำนี้ด้วยค่ะ where ที่ไหน where ที่ไหนต่อไปนะคะ why ทำไม why ทำไมและนักเรียนดูคำสุดท้ายนะคะไม่ได้ขึ้นต้นด้วย WH questions ใช่ไหมคะมันคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรแต่แม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นต้นคำด้วย WH นะคะแต่เราก็จัดคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเนี่ยอยู่ในคำถามประเภท WH questions นี้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะแบบที่1 นะคะนักเรียนแบบที่1นะคะคือเราจะเริ่มเอา3คำมาค่ะ3คำนั้นก็คือคำว่าเป็นในแบบที่1อ่ะนะคะ WH questions ในแบบที่1ขึ้นต้นด้วยคำว่า who เห็นไหมคะแล้วก็ what
แล้วก็คำว่า which คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือหมายความว่า wh question words คำว่า who หรือคำว่า what หรือคำว่า which นะคะตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตค่ะไอตรงคำว่า which เนี่ยมันจะมีวงเล็บแล้วก็บวกด้วยคำนามเห็นไหมคะเช่นอย่าง who เนี่ยก็ตามด้วยคำกริยาเลยนะคะwho are you อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ who แล้วก็ตามด้วยกริยา what ก็ตามด้วยกริยาเห็นไหมคะ what is your name อย่างเงี้ยแต่พอเป็น which ที่ครูได้แปลให้ฟังแล้วว่าหมายถึงอันไหนสิ่งไหนเนี่ยนะคะจะตามด้วยคำนามก่อนค่ะนักเรียนเช่นเราอาจจะถามเขาว่า which car do you like which car do you like รถคันไหนที่คุณชอบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในแบบที่หนึ่งนี้ก็จะเป็น wh questions who whatwhich นะคะและใน which นั้นต้องตามด้วยคำนามเห็นไหมคะหรือไม่ตามก็ได้นะคะอาจจะเป็นใช้ลักษณะที่ว่าคือถ้าเป็นเรื่องที่แบบพูดคุยกันมาแล้วหรืออะไรแล้วเราก็อาจจะถามเราอาจจะใช้ pronoun one แทนก็ได้เช่น which one do you like หรือแม้กระทั่ง which do you like นะคะก็คือจะอาจจะบวกคำนามเข้าไปด้วยนะคะหรือใช้ pronoun one แทนนะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาเห็นไหมคะนักเรียนดูประโยคตัวอย่างนะคะเพิ่มเติมจากที่ครูได้ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วเช่น who saw him นักเรียนดูโครงสร้างนะคะ who แล้วก็ตามด้วย verb คือคำกริยาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะได้เป็นประโยค who saw him ต่อไปค่ะประโยคต่อไปนะคะใช้คำว่า what ก็ได้เป็นประโยคตัวอย่าง what happened to you last night what happened to you last night เมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อคืนนี้เห็นไหมคะ what happened to you last nightต่อไปนะคะประโยคต่อไปที่เป็น which นะคะรถเมล์หรือรถประจำทางคันไหนที่จะเข้าเมือง which bus goes to town which bus goes to town นักเรียนสังเกตนะคะ which แล้วก็ตามด้วยคำนามเห็นไหมคะแล้วก็จึงเป็นคำกริยาและในที่นี้เห็นไหมคะ bus เป็นเอกพจน์กริยาก็เติม es ค่ะWhich bus goes to town นะคะนี่ก็คือเป็นโครงสร้างแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองค่ะใช้ตัว wh question นะคะเป็น whom what which อีกแล้วค่ะ which บวกด้วยคำนามนะคะหรือโทษค่ะไม่ให้หรือบวกด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยค่ะ auxiliary verb นะคะกริยาช่วยแล้วก็ตามด้วยประธาน subject แล้วก็ตามด้วยคำกริยาค่ะ whom what whom หรือ what หรือ which นะคะแล้วก็ which บวกคำนามนะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยแล้วก็ตามด้วยประธานของประโยคแล้วก็ตามด้วยคำกริยาเราเอาโครงสร้างนี้ค่ะลองมาเทียบเคียงกับประโยคตัวอย่างนะคะประโยคแรกค่ะ What did he buy yesterday? เริ่มใช้ WH question ที่เป็น What นะคะ What did he buy yesterday? เมื่อวานนี้เขาซื้ออะไรนะคะใช้ verb to do มาช่วยค่ะเมื่อไม่มีกริยาช่วยตัวอื่นในประโยคเห็นไหมคะทีนี้นักเรียนดูทำไมถึงเป็น did เพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอดีตค่ะ yesterday คือเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ verb to do ที่อยู่ในรูปของ past simple tense นะคะซึ่งช่องที่สองของ verb to do ก็คือ did what did he buy yesterday นะคะเขาซื้ออะไรเมื่อวานนี้ต่อไปนะคะใช้เป็น WH question which
which เห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วยคำนามเห็นไหมคะ which ตามด้วยคำนาม job นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยนะคะนั่นก็คือ have นะคะและตามด้วยประธานค่ะ subject คือ youแล้วก็ตามด้วยคำกริยาซึ่งในที่นี้เนี่ยคือ apply for แปลว่างานไหนที่คุณไปสมัครเอาไว้งานไหนที่คุณไปสมัครเอาไว้นะคะ which job do you have you apply for นะคะต่อไปในหน้า173ค่ะเราจะไปดูWH question word นะคะที่เป็นคำว่า hoots ที่ครูบอกว่าที่ครูได้แปลไว้ให้แล้วคือแปลว่าของใครนะคะ hoots จะใช้แสดงความเป็นเจ้าของสังเกตโครงสร้างนะคะคำว่า hoots ต้องตามด้วยคำนามด้วยนะคะบวกด้วยคำนามค่ะตัวอย่างประโยคนะคะWhose book are you reading? Whose book are you reading? หนังสือของใครที่คุณกำลังอ่านอยู่เห็นไหมคะ Whose ตามด้วยคำนาม book นะคะต่อไปค่ะ WH questions words ตัวอื่นๆที่ใช้ตามแบบที่สองนะคะนั่นก็คือแบบที่สองนักเรียนจะเห็นโครงสร้างอยู่ในกล่องด้านล่างของหน้า172นะคะเราไปดูซิว่าเป็นตัวอย่างอะไรนะคะประโยคต่อมาค่ะก็คือขึ้นต้นด้วย when will you do when will you do คุณจะทำเมื่อไหร่นักเรียนดูโครงสร้างค่ะใช้ when นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาช่วย will ตามด้วย subject you แล้วก็ตามด้วยกริยาคือdo เมื่อไหร่คุณจะทำ when will you do นะคะต่อไปค่ะ when did the rain stop ฝนหยุดเมื่อไหร่นะคะในอันนี้เป็นคำถามในอดีตนะคะฝนหยุดเมื่อไหร่ when did the rain stop นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของในอดีตก็ต้องใช้ช่องที่2ของ verb to do นะคะมาช่วยนะคะซึ่งก็คือ did นำหน้าเลยนะคะตามด้วยประธานคือ the rain ตามด้วยกริยาคือ stop ต่อไปนะคะ why did he go home ทำไมคุณเขาจึงกลับบ้านเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วย wh question whyตามด้วยกริยาช่วยตามด้วยประธาน he และตามด้วยกริยา go แล้วก็ home นะคะ why did he go home ต่อไปนะคะคือคำว่า where do you come from คุณมาจากที่ไหนเห็นไหมคะ where ตามด้วยกริยาช่วยตามด้วยประธาน you แล้วก็ตามด้วยกริยา come fromWhere do you come from? ต่อไปนะคะอย่างไรค่ะเป็น how นะคะ How did the accident happen? อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะเราเอาจัดเอา how อยู่ในกลุ่ม WH question words ด้วยนะคะอย่างไรอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไรต่อไปนะคะเป็นลักษณะของ howตามด้วยคำคุณศัพท์หรือว่า adjective อันนี้จะใช้ถามเกี่ยวกับระดับต่างๆค่ะ How old is she? How long is the river? นะคะ How old is she? ก็คือเธอเหมือนกับเธออายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็แม่น้ำนี้ยาวเท่าไหร่ How long is the river? นะคะนี่ก็เป็นแบบที่หนึ่งนะคะแล้วก็แบบที่2ในการที่ใช้ WH question นะคะต่อไปประเภทคำถามแบบ yes no question ค่ะ yes no question นะคะลักษณะคำถามประเภทนี้เรามาดูโครงสร้างค่ะค
คำถามประเภทนี้คือคำถามที่เป็นลักษณะที่มีคำตอบ2แบบชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะนักเรียนว่า yes หรือว่า no question อาจจะตอบใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะโครงสร้างลักษณะของการตั้งคำถามก็คือการย้ายกริยาช่วยไปวางไว้หน้าประธานค่ะย้ายกริยาช่วยไปวางไว้หน้าประธานนะคะอย่างเช่นนะคะ เราจะไปดูมันจะมีตารางด้านล่างของหน้า173นะคะประโยคบอกเล่าค่ะที่เป็น present tense เห็นไหมคะเช่นประโยคบอกว่า Tom is busy Tom is busy Tom ยุ่งนะคะยุ่งวุ่นวายนะคะวุ่นยุ่งไปหมดเลยทำอันนี้คือเป็นโครงสร้างประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะเราจะทำให้เป็นประโยคคำถามค่ะเราย้ายเอาคำกริยาไปไว้หน้าประโยคได้เลยค่ะได้เป็นประโยคคำถาม Is Tom busy Is Tom busyแล้วที่สำคัญนักเรียนจะสังเกตนะคะมีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของท่วงทำนองในประโยคซ้ายมือที่เป็นประโยคบอกเล่าท่วงทำนองเสียงจะเป็นแบบเสียงลงในตอนท้ายแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามเสียงจะตกสูงขึ้นนะคะจากประโยคซ้ายมือ Tom is busy Tom is busy ได้เป็น Is Tom busyThey are late. ประโยคคำถาม Are they late? John plays bridge. Does John play bridge? Jack and Jim play football. Do Jack and Jim play football? ต่อไปอันนั้นคือส่วนแรกเป็นประโยคบอกเล่าที่เป็น present tense นะคะแล้วถ้าเป็นเอาคุณลืมพูดไปนิดนึงนักเรียนเห็นนะคะในประโยคที่เป็นบอกเล่าที่เป็น present tense ค่ะสองประโยคแรกนั้นคำกริยาคือ verb to be ใช่ไหมคะเวลาที่เราทำเป็นคำถามเราสามารถที่จะ move verb to be มาไว้ข้างหน้าประโยคได้เลยเห็นไหมคะเช่นเอา is มาไว้หน้า Tom เอา are มาไว้หน้า they ได้เลยใช่ไหมคะแต่เมื่อพอเป็นกริยาเป็นคำว่า playsและเป็นคำว่า play ในประโยคที่3และ4เราไม่สามารถนำเอาคำกริยา play ซึ่งเป็น verb แท้นะคะย้ายไปไว้หน้าประโยคได้ค่ะเวลาทำเป็นประโยคคำถามนะคะเราต้องใช้ verb to do มาช่วยค่ะเราใช้ verb to do มาช่วยเช่นในประโยคที่3ประธานคือ John และกริยาคือ playsเราต้องใช้ verb to do สำหรับประธานเอกพจน์นะคะนั่นก็คือ does เพราะฉะนั้นในประโยคที่3จึงมีคำว่า does นำหน้าค่ะ does John play bridge และเมื่อ does มาช่วยแล้ว play นะคะก็เอา s ออกค่ะเพราะว่าความเป็นเอกพจน์ที่กริยาต้องเติม s นั้นถ่ายทอดไปอยู่ที่ does แล้วเพราะฉะนั้น play ก็กลับไปอยู่ในสถานะเดิมคือเป็น infinitive without to นะคะต่อไปค่ะเหมือนกันนะคะ Jack and Jim play football ซ้ายมือนั้น play ไม่ต้องเติม s เพราะกริยาเพราะประธานเป็นพหูพจน์คือมี2คน Jack and Jimแต่พอเป็นประโยคคำถามปั๊บเราต้องเอา verb to do มาช่วยเราจะใช้ do เห็นไหมคะ do แล้วตามด้วย Jack and Jim แล้ว play เนี่ยคือ play เนี่ยจริงๆกลับไปเป็นกริยา infinitive without to แล้วนะคะแต่มันเหมือนซ้ายมือเพราะว่าคือมันไม่ได้เติม s ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเหมือนกันเห็นไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะคือ play เนี่ยมันมีความเป็นใช้ verb to do เนี่ยช่วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงประโยคที่เป็น does John play เนี่ยจะเห็นชัดกว่าเพราะมีว่ามีการเอา s ออกนะคะ
ต่อไปนะคะเรามาดูประโยคที่เป็น past tense กันในอดีตนะคะเริ่มจาก Tom was busy Tom was busy ทำเป็นประโยคคำถามนะคะในเมื่อ was ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ verb to do ที่อยู่ในรูปของ past simple tense มาช่วยนะคะเราก็จะได้ประโยคเป็น Was Tom busy? Was Tom busy? ขอประทานโทษนะคะในประโยคนี้เป็น verb to be เราไม่ต้องใช้ verb to do มาช่วยเราสามารถ move was มาไว้หน้าประโยคได้เลยนะคะได้เป็น Was Tom busy? ประโยคที่สองก็เช่นเดียวกันค่ะนักเรียน They were busy เห็นไหมคะเราสามารถย้ายกริยา were มานำหน้า they ได้เลยเป็น were they busy were they busy และเอาเสียง rising หรือเสียงท่วงทำนองเสียงขึ้นนะคะต่อไปค่ะในประโยคที่3และ4เห็นไหมคะตัวกริยาซ้ายมือ play เนี่ยเป็น past tense ทั้งคู่เลยนะคะจึงเติม ed พอเป็นประโยคด้านขวามือเป็นประโยคคำถามในเมื่อ play เป็น past tense ใช่ไหมคะ verb to do ก็ต้องอยู่ในรูปของ past tense ด้วยจึงใช้เป็น past tense ของ verb to do คือ did John play bridge did John play bridge ต่อไปนะคะประโยคสุดท้ายเห็นไหมคะเอา did มาช่วยค่ะ did Jack and Jim play football did Jackand Jim play football ก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับ yes no question นะคะเราเปิดไปดูในหน้า174ค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะหน้า174ประโยคบอกเล่าค่ะเป็นลักษณะที่อยู่ในรูปของ future นะคะ Jane will be here tomorrow เห็นไหมคะJane will be here tomorrow ถ้าในสำหรับนี้ความหมายก็คือเจนจะมาอยู่ที่นี่ในวันพรุ่งนี้ลักษณะก็คือเป็น will be มี will เป็นกริยาช่วยใช่ไหมคะถ้าเป็นลักษณะที่เป็นกริยาช่วยแบบนี้เราสามารถย้ายกริยาช่วยมาไว้หน้าประโยคได้เลยเป็น will Jane be here tomorrowWill Jane be here tomorrow? จากประโยคความหมายว่าเจนจะอยู่ที่นี่พรุ่งนี้กลายเป็นประโยคคำถามเจนจะอยู่ที่นี่พรุ่งนี้หรือนะคะต่อไปประโยคที่สองใช้เป็นลักษณะที่แสดงความสามารถนะคะแสดง ability นะคะใช้กริยาช่วย can ค่ะประโยคบอกเล่าว่าเขาสามารถว่ายน้ำได้ He can swimHe can swim ได้เป็นประโยคคำถามสลับเอากริยาช่วยมาไว้หน้าประธานได้เป็น Can he swim? Can he swim? เขาสามารถว่ายน้ำได้หรือต่อไปเป็นประโยคที่มีความหมายว่าจำต้องนะคะกริยาช่วยคือ must She must go nowเธอต้องไปเดี๋ยวนี้ทำเป็นประโยคคำถามค่ะเราเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะเราสลับเอากริยาช่วย must มาไว้หน้าประธานเลยค่ะ Must she go now? Must she go now? ต่อไปนะคะประโยคต่อไป They should come back. They should come back.สลับกริยา they should come back แปลว่าเขาควรจะกลับมานะคะเราทำเป็นประโยคคำถามได้เป็นพวกเขาควรจะกลับมาหรือ should they come back should they come back นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะคะในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้ามีที่ผ่านมาด้านบนที่ครูเพิ่งอธิบายจบไปเป็นลักษณะกริยาช่วยตัวเดียวนะคะแต่ต่อมาในตัวอย่างต่อมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของถ้ามีกริยาช่วย2ตัวนะคะนักเรียนเราจะย้ายตัวไหนไปไว้หน้าประธานเวลาทำเป็นคำถามคำตอบคือ
ย้ายเฉพาะกริยาช่วยตัวที่1ไปเท่านั้นค่ะไปวางเอาไว้หน้าประธานนะคะเช่นซ้ายมือนะคะ He should have made an appointment last week นักเรียนเห็นไหมคะว่าตรงกริยาช่วยมี2ตัวกริยาช่วยตัวที่1คือ should กริยาช่วยตัวที่2คือ have เห็นไหมคะอันนี้อยู่ในรูป future perfect tense นะคะ should บวก have บวกกริยาช่องที่3เวลาที่เราทำเป็นคำถามเราใช้ should ย้ายมาตัวเดียวค่ะได้เป็น should he have made an appointment last week should he have made an appointment last week เห็นไหมคะเขาควรจะทำนัดเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไหมต่อไปนะคะประโยคต่อไป it had been raining all day yesterday it had been raining all day yesterday ฝนน่ะตกทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ลักษณะเป็นรูป past perfect continuous เห็นไหมคะจำได้ไหมคะ had บวก been บวกกริยาที่เติม ing ลักษณะก็คือแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแสดงว่าฝนตกนานมากมีกริยาช่วย2ตัวคือ had กับ been ใช่ไหมเราย้ายไปค่ะนักเรียนเราย้ายเฉพาะตัวแรกไปได้เป็น had it been raining all day yesterday had it been raining all day yesterday ต่อไปนะคะเป็นลักษณะของ short answer การตอบคำถามสั้นๆค่ะคือเวลาที่ตอบคำถามสำหรับ yes no question นะคะเช่นประโยคเขาถามว่าคุณได้ล็อกประตูไหม have you locked the doorHave you locked the door? ตอบว่าได้ล็อกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประโยคเต็มๆนะคะควรจะตอบว่า Yes, I have locked the door. แต่จริงๆไม่นิยมตอบเต็มประโยคแบบนั้นนะคะมักจะตอบเป็นสั้นๆเป็นที่รู้กันว่า Yes, I have. Do you like onions? คุณชอบหัวหอมไหม No, ไม่ฉันไม่ชอบหัวหอมจริงๆรูปแบบเต็มควรจะเป็น No, I don't like onions เห็นไหมคะแต่เราไม่นิยมเราก็ตอบเราไม่นิยมตอบยาวนะคะเราก็แค่ตอบว่า No, I don't Are Jim and Jane getting married? Jim กับ Jane กำลังแต่งจะแต่งงานกันหรือประโยคที่ควรจะเต็มที่ควรจะเป็นและเป็นประโยคเต็มคือ Yes, they are getting marriedไม่นิยมค่ะนิยมตอบเพียงแค่ yes they are did you buy a newspaper yesterday เมื่อวานนี้คุณซื้อหนังสือพิมพ์ไหม no I didn't no I didn't จริงๆควรจะตอบเต็มว่า no I did not buy a newspaper no I did not buy a newspaper นะคะลักษณะนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่านะคะที่ถูกทำเป็นประโยคคำถามให้ดูในแบบต่างๆนะคะแล้วก็นำเสนอวิธีการตอบที่เป็นแบบ short answer ให้ดูด้วยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเป็นประโยคคำถามในแบบที่3นะคะแบบที่3เนี่ยจะอยู่ในหน้า174ค่ะเป็นลักษณะคำถามแบบปฏิเสธคำถามแบบปฏิเสธ negativeQuestions นะคะลักษณะการตั้งคำถามก็คือย้ายรูปย่อนะคะนักเรียนของกริยาช่วยปฏิเสธเช่น is not ก็เป็น isn't นะคะ didn't นะคะ did not ก็เป็น didn't เห็นไหมคะเราไปดูตัวอย่างในประโยคเลยนะคะอย่างเช่นประโยคที่ถามว่าคุณไม่ได้ยินเสียงระฆังหรือฉันเคาะระฆังตั้ง3ครั้งนะเห็นไหมคะ didn't did not นะคะอยู่ในรูปย่อเป็น didn't ย้ายมาไว้หน้าประธาน you didn't you hear the bell I rang it 3 times นะคะต่อไปนะคะคุณไม่ต้องการไปงานเลี้ยงหรือนะคะ do not อยู่ในรูปย่อเป็น don'tและย้ายมาไว้หน้าประธาน
Don't you want to go to the party? Don't you want to go to the party? ต่อไปนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นวันที่ดีหรือเห็นไหมคะ is not อยู่ในรูปของ isn't isn't it a beautiful day isn't it a beautiful day ต่อไปนะคะ haven't we met each other before haven't we met each other before เราไม่ได้พบกันมาก่อนหรือเห็นไหมคะ have not ทำให้อยู่ในรูปตัวย่อเป็น haven't we met each other before นะคะต่อไปค่ะนักเรียนเห็นไหมคะแบบที่4นะคะจะเป็นแบบ question text นะคะซึ่ง question text เนี่ยเป็นลักษณะประโยคคำถามซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้ใน spoken English เป็นภาษาพูดนะคะตอนนี้ครูอยู่ในหน้า175นะคะดูพร้อมกับดูตัวอย่างไปพร้อมกันนะคะลักษณะของประโยค question text นะคะเราจะวางกริยาช่วยต่อไว้ท้ายประโยคค่ะซึ่งจะขั้นด้วยมีเครื่องหมายคอมม่ามาขั้นนะคะนักเรียนดูโครงสร้างในบรรทัดที่4ค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะถ้าประโยคหลักอะค่ะเป็นประโยคบอกเล่าPositive sentence ไอตัวหางมันนะคะตัวหางที่เราต้องคอมมาก่อนนะ positive sentence แล้วก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยตัว tag question tag ที่เป็น negative หรือปฏิเสธค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ Jane will be here soonwill ค่ะ will be ใช่ไหมกริยาช่วยคือ will ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ในประโยค positive sentence ตรงนี้เป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นตัว question tag เนี่ยจะเป็นปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา not ไปใส่ will และทำให้อยู่ในรูปของตัวย่อคือ won't ได้เป็นประโยค Jane will be here soon won't sheJane will be here soon, won't she? ต่อไปนะคะ There was a lot of rain, wasn't there? ในที่นี้ค่ะ There was เนี่ยแปลว่ามีนะคะแปลว่ามีค่ะเหมือน there is ค่ะแต่อยู่ในรูปของ past tense เห็นไหมคะฝนตกเยอะเลยอะค่ะเป็นเรื่องของอดีตนะคะThat was a lot of rain เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะตัว question tag ก็ต้องเป็นปฏิเสธเราก็ต้องเอา not ไปประกอบกับไปใส่ทำกับ was ใช่ไหมคะแล้วให้อยู่ในรูปของตัวย่อก็ได้เป็น wasn't และประโยคนี้ก็ได้เป็น That was a lot of rain wasn't there นะคะต่อไปก็ประโยคที่สามนะคะ Paul อ่ะควรจะสอบผ่าน Paul should pass the test shouldn't he เห็นไหมคะกริยาช่วยคือ should pass the test เป็นประโยคบอกเล่าตัว question tag ก็ทำเป็นรูปปฏิเสธเอา not มาประกอบนะคะได้เป็น shouldn't he เห็นไหมคะ Paul should pass the test shouldn't he นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าประโยคส่วนแรกเป็นประโยคปฏิเสธล่ะตัว tag question tag จะเป็นอย่างไร question tag ก็จะเป็นประโยคบอกเล่านะคะนักเรียนลองดูตัวอย่างค่ะในประโยคส่วนแรกนะคะบอกว่าแม็กกี้จะไม่มาสายใช่ไหม Maggie won't be lateWon't ก็คือ will not นะคะอยู่ในรูปตัวย่อนะคะได้เป็น Maggie won't be late will she will she นะคะประโยคที่สอง they don't go do they ประโยคต่อไป she hasn't got a can has she She hasn't got a can,
Has she? เห็นไหมจะสลับกันค่ะนักเรียนในส่วนที่เป็น question tag นั้นให้นักเรียนสังเกตถ้าประโยคส่วนแรกเป็นบอกเล่าตรง question tag เป็นปฏิเสธถ้าประโยคส่วนแรกเป็นปฏิเสธประโยคที่เป็น question tag ก็จะเป็นบอกเล่านะคะต่อไปค่ะหลังประโยคชักชวนที่ขึ้นต้นด้วย let's นะคะ question tag จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็น shall we เช่นประโยคตัวอย่างเราไปช้อปปิ้งกันเถอะไปไหมพวกเรานะคะ let's go shopping question tag เป็น shall we และถ้าเป็นหลังประโยคคำสั่งล่ะคะ question tag จะเป็นอะไร question tag จะเป็น will you ประโยคคำสั่งคือ open the window เป็นประโยคคำสั่งนะคะโครงสร้างของประโยคคำสั่งคือขึ้นต้นด้วยคำกริยาและเป็นที่เข้าใจกันว่าตัวประธานนั้นคือบุรุษที่สอง you นะคะเป็นการสั่งบุรุษที่สองว่าให้เปิดหน้าต่างซิ open the window will you นะคะเรามาดูตบท้ายด้วยข้อสังเกตนะคะ question tag ค่ะนักเรียนที่ต่อท้ายจะใช้กับสรรพนามเท่านั้นนะคะนักเรียนเข้าใจความหมายตรงนี้ไหมคะเช่นประโยคนะคะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างบอกว่า Mary is your sister Mary เป็นน้องสาวของคุณเห็นไหมครับอันนี้เป็นบอกเล่าใช่ไหมตัว question tag ก็ต้องเป็นปฏิเสธเราก็เอา notไปใส่ไว้กับ is ถูกไหมคะก็ได้เป็น Mary is your sister isn't she คือประเด็นของข้อหนึ่งเนี่ยก็คือว่าใน question tag อะค่ะเราจะใช้กับสรรพนามเราจะไม่ใช้อยู่ในรูปเช่น Mary is your sister isn't Mary เราจะไม่ใช้แบบนี้นะคะแต่เราจะใช้สรรพนาม she มาแทน Mary ใน question tag ค่ะ They will come won't they อันนี้ก็ถูกต้องนะคะข้อ2ค่ะข้อควรสังเกตข้อที่2นะคะรูปปฏิเสธที่ใช้กับ I นะคะเป็น aren't ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะ I am late ฉันสายแต่เวลาเป็น question tag ไม่เป็น am not I นะคะหรือ am แล้วก็ n apostrophe อะไรงั้นไม่นะคะ question tag อยู่ในรูปของ aren't I แต่ถ้าเป็นตัวส่วนแรกเป็นปฏิเสธ I am not late ข้างหลังต้องเป็นบอกเล่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตรงที่เป็นนักเรียนจะสังเกตว่า2ประโยคนี้ต่างกันประธาน I เหมือนกันแต่ถ้าส่วนแรกเป็นบอกเล่าส่วนหลังเป็นปฏิเสธจะใช้ aren't I แต่ถ้าส่วนแรกเป็นปฏิเสธส่วนหลังเป็นบอกเล่าจะใช้ am Irูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นพาร์ทไวยากรณ์นะคะนักเรียนเป็นเรื่อง WH question นะคะทีนี้ครูจะให้คำศัพท์นักเรียนค่ะนักเรียนก็ลองเปิดไปที่หน้า171นะคะหน้า171จะมีคำศัพท์อยู่ในกล่องใช่ไหมคะซึ่งคำศัพท์อันนี้จะถูกใช้อยู่ใน passage หรืออนุเฉดในชื่อเรื่องว่า giving your body what it needs most ให้สิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการที่สุดนะคะให้กับร่างกายของคุณก็เป็นเรื่องที่เราจะใช้คำศัพท์นะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนเปิดมาที่หน้า179ค่ะอันนี้แล้วนักเรียนก็ดูบนจอนะคะครูหยิบคำศัพท์นะคะคำศัพท์หมายเลขหนึ่งค่ะ essential เป็นคำนามนะคะนักเรียนแปลว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตคำที่มีความหมายเหมือนนะคะคือ necessity ความจำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะประโยคตัวอย่างค่ะHomeless people need essentials like food and clothing. Homeless people เนี่ยคือแปลว่าคนไร้บ้านค่ะคนไร้ที่อยู่อาศัยนะคะ need essential ต้องการนักเรียนค่ะคำว่า need อะค่ะคือคำว่า need เนี่ยนะก็แปลว่าต้องการนะ
คำว่า want ก็แปลว่าต้องการแต่สองอย่างเนี้ยค่ะเป็นความต้องการที่มีบางสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะคำว่า want ต้องการนะคะแต่ถ้าคุณเวลาคุณต้องการสิ่งใดแล้วถ้าคุณไม่ได้นะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นอะไรไม่ตายแต่ถ้าบอกว่าเรา need อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า need นะคะถ้าเราไม่ได้นะคะเราตายนะคะคือเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วก็จำเป็นค่ะใช้คำว่า need ซึ่งในประโยคนี้นะคะนักเรียนคนไร้บ้านนะคะต้องการ essentials คือสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารและเสื้อผ้าค่ะ food and clothing นะคะต่อไปคำที่สองค่ะนักเรียนคำที่สองนะคะจะตรงกับคำศัพท์หมายเลขสามของนักเรียนค่ะคือคำว่า complex complex คือซับซ้อนยุ่งยากนะคะตัวคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันอย่าลืมนะคะที่ครูได้บอกไว้ว่านักเรียนจะต้องดูคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนด้วยเพราะว่าในข้อสอบส่วนที่เป็นคำศัพท์นั้นเนี่ย เราจะให้ทั้งเป็นแบบช่องว่างอาหารนักเรียนแล้วให้นักเรียนหาคำศัพท์มาเติมแล้วก็จะมีทั้งคำถามที่เป็นแบบให้คำศัพท์ไปแล้วก็ถามนักเรียนว่าคำศัพท์อันเนี้ยมีความหมายตรงกับ choice ข้อใดที่ให้เลือกนะคะซึ่งอย่างตัวอย่างคำที่3เนี่ยคือคำว่า complex นะคะซึ่งมันก็จะมีความหมายตรงกับคำว่า complicatedcomplicated นะคะก็คือยุ่งยากซับซ้อนนะคะประโยคตัวอย่างคือ the causes of cancer are very complex the causes of cancer are very complex สาเหตุของโรคมะเร็งอะค่ะมันซับซ้อนมากเลยที่เราจะเข้าใจได้นะคะนี่ก็คือคำศัพท์คำที่สองของนักเรียนนะคะคำที่3ค่ะนักเรียนคำศัพท์ที่3ที่ครูจะให้นะคะตรงกับคำศัพท์หมายเลข6ค่ะหมายเลข6คือคำว่า physical คำนี้เนี่ยนะคะเป็นคำคุณศัพท์ซึ่งมีความหมายว่าเกี่ยวกับร่างกายค่ะเกี่ยวกับร่างกายนะคะประโยคตัวอย่างค่ะ This program was arranged for peoplewho had physical disabilities เขาก็บอกว่ารายการอันเนี้ยโปรแกรมอันเนี้ยได้ถูกจัดไว้สำหรับผู้ที่มีเหมือนเอาตรงๆคือพิการทางร่างกายอะค่ะ physical disabilities นะคะนั่นก็คือคำศัพท์หมายเลข3นะคะคำศัพท์หมายเลข4ค่ะตรงกับคำศัพท์หมายเลข8ของนักเรียนนะคะในหนังสือหน้า179นะคะคำศัพท์หมายเลข8คือคำว่า necessary แปลว่าจำเป็นนะคะนักเรียนดูสิความหมายตรงกับคำศัพท์หมายเลข1เลยคือ essential ประโยคตัวอย่างค่ะ it's not necessary to wear a tie มันไม่จำเป็นที่จะต้องสวมใส่อะไรหรือผูกเน็กไทนะคะต่อไปนะคะสองคำสุดท้ายนะคะสำหรับคำศัพท์นะคะคำที่5ที่ครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะจะตรงกับคำศัพท์ในหน้า180คำศัพท์หมายเลข12ค่ะคือคำว่า intimacy คำนี้แปลว่าความใกล้ชิดสนิทสนมค่ะความวลีที่มีความหมายเหมือนนะคะคือ close relationship everybody notice their intimacy ทุกๆคนสังเกตเห็นความสนิทสนมของพวกเขานะคะ everybody notice their intimacyต่อไปนะคะคำศัพท์หมายเลข6นะคะตรงกับ
คำสุดท้ายของนักเรียนค่ะคำหมายเลข15นะคะคือคำว่า relationship ความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องนะคะซึ่งความหมายเหมือนก็คือคำว่า connection the relationship between mother and child is beautifulThe relationship between mother and child is beautiful. ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนั้นมันช่างสวยงามนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของคำศัพท์ของตัวอย่างประโยคแล้วก็คำศัพท์บทที่11จำนวน6คำนะคะที่ครูได้เอามาให้นักเรียนเอาไว้ฝึกฝนนะคะในเนื้อหาบทที่11ซึ่งเป็นเรื่องราวของquestion forms รูปแบบประโยคคำถามในแบบต่างๆนะคะทีนี้นักเรียนลองเปิดไปดูที่หน้า176ค่ะในหน้า176เนี่ยนะคะจะเป็นคำถามมี176 177นะคะมีคำถามอยู่หน้าละ10ข้อซึ่งก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ WH question นะคะคำถามในรูปแบบต่างๆครูจะไปในส่วนที่เป็น WH question นะคะนั่นก็คืออย่างเช่นนะคะให้นักเรียนดูข้อ2ค่ะในหน้า176นะคะหน้าข้อ2นะครูเริ่มที่ข้อ2นะคะข้อ2นะคะขึ้น WH question โดยใช้คำว่า when เห็นไหมคะแล้วก็คำตอบนะคะคือข้อ4ค่ะWill the letter be mailed? เห็นไหมคะประโยคคำถามคือจดหมายนี้จะถูกส่งเมื่อไหร่จดหมายนี้จะถูกส่งเมื่อไหร่นักเรียนดูโครงสร้างสิคะ When ข้อ4 Will the letter be mailed? ก็คือ When ตามด้วยกริยาช่วยแล้วก็ตามด้วยประธานเห็นไหมคะ The letter แล้วก็ตามด้วยคำกริยาซึ่งในที่นี้มันจะเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของ passive voice นะคะ will be mailed แล้วก็ย้าย will นะคะมีกริยาช่วย2ตัวคือ will กับ be แล้วก็ย้ายตัวแรกไปตัวเดียวคือ will นะคะแล้วก็ไปตามหลัง when แล้วก็ได้เป็นประโยคคือ when will the letter be mailed นะคะต่อไปค่ะข้อ3นะคะข้อ3คำตอบก็คือข้อ2ค่ะข้อ2นะคะ Why did they leave just before the concert began? ทำไมเขาออกไปเสียล่ะก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มแสดงเสียอีกนะคะ Why did they leave just before the concert began? นักเรียนดูโครงสร้างนะคะเห็นไหม Why ตามด้วยกริยาช่วย did ตามด้วยประธาน they แล้วก็ตามด้วยกริยาตรงตามโครงสร้างที่เราเรียนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะคะข้อ3โทษค่ะข้อ4เป็นลักษณะของ past question tag ในส่วนแรกเป็นประโยคบอกเล่าส่วนที่2ตรง question tag ต้องเป็นปฏิเสธและก็เป็นปฏิเสธในข้อ3ค่ะ The new families are looking for an apartment aren't they?The new families are looking for an apartment, aren't they? นะคะต่อไปค่ะเราไปดู question tag อีกสักหน่อยนะคะ question tag ก็คือ those flowers are lovely those flowers are lovely ตรงนี้เห็นไหมคะนักเรียนว่าเป็นแบบในส่วนแรกนั้นน่ะเป็นประโยคบอกเล่าเห็นไหมคะเป็นประโยคบอกเล่านะตัว question tag ก็เลยจึงเป็นปฏิเสธค่ะซึ่งตรงกับข้อ1นะคะคือ aren't they นะคะ those flowers are lovely aren't they นะคะต่อไปนะคะเราไปดูข้อ7ค่ะข้อ7เป็นลักษณะประโยคคำถาม
ที่สลับเอาตัวกริยาช่วยมาไว้หน้าประธานนะคะนั่นก็คือข้อ3ค่ะ Have you locked your room? Have you locked your room? นะคะต่อไปค่ะนักเรียนจำโครงสร้างนี้ได้ไหมประโยคที่ชักชวนกันชักชวนกันเห็นไหมคะ Let's go home Let's go home นะคะเราต้องใช้แบบเดียวค่ะคือ Shall we Let's go home Shall we ข้อ8 Let's Shall we ค่ะเราเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นลักษณะข้อ9นะคะเป็นลักษณะประโยคคำสั่งค่ะนักเรียนคงจะจำ question tag ได้นะคะ Clean the table will you Clean the table will you อันนี้ข้อ8กับข้อ9เนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่นักเรียนต้องจำเลยถ้าประโยคชักชวนเห็นไหมคะ Let's go home shall we ประโยคคำสั่งClean the table, will you? นะคะข้อ10เป็นประโยคคำถามค่ะที่ถามถึงความสามารถทางด้านดนตรีนะคะข้อ10คำตอบคือข้อ3ค่ะ Can you play a musical instrument? Can you play a musical instrument? นะคะข้อ10คำตอบคือข้อ3นะคะต่อไปค่ะไปแบบฝึกหัดที่2นะคะข้อ1ค่ะอันนี้ใช้ตัว WH question คือ who นะคะซึ่งคำตอบคือข้อ3อะค่ะใครซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะ who bought this book นะคะ bought เป็นช่องที่2ของ buy ค่ะต่อไปนะคะใช้เป็นข้อ2เนี่ยใช้ WH question คือ where ที่แปลว่าที่ไหนนะคะและคำตอบนะคะคือข้อ2ค่ะเครื่องบินตกที่ไหนเครื่องบินตกที่ไหน Where did the plane crash เห็นไหมคะคือสิ่งเนี้ยเป็นอดีตไปแล้วค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรง crash เนี่ยเอา ed ออกค่ะเพราะว่าเราใช้ verb to do เนี่ยที่แบบเราใช้ did ซึ่งเป็น past tense ของ verb to do เนี่ยมาช่วยเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้น crash ไม่ต้องเติม ed อีกนะคะไม่ทำซ้ำซ้อนเพราะว่าความเป็น past tense ถูกถ่ายเทไปไว้ที่ did เรียบร้อยค่ะเพราะนั้นข้อ2จึงได้เป็น where did the plane crash นะคะต่อไปนะคะข้อ3ค่ะข้อ3ใช้ WH question คือ when ที่แปลว่าเมื่อไหร่นะคะและคำตอบก็คือข้อ3ค่ะข้อ3คือ when will she come back from Italy when will she come back from Italy เธอจะกลับจากอิตาลีเมื่อไหร่เธอจะกลับจากอิตาลีเมื่อไหร่นะคะนักเรียนดูโครงสร้างสิคะ WH question คือ when ใช่ไหมคะแล้วเราก็ย้ายกริยาช่วย will มาไว้หน้าประธาน she แล้วก็ตามด้วยคำกริยาซึ่งเป็น to word verb นะคะก็คือ come back กลับมา when will she come back from Italy นะคะต่อไปข้อ4ค่ะนักเรียนข้อ4นะคะคือ you don't like durian do you อันนี้เป็นลักษณะ question tag ค่ะตรงนี้เราจะแสดงเรื่อง short answer นะคะ you don't like durian คุณไม่ชอบทุเรียนใช่ไหมตรง question tag ก็เป็นอะไรคะนักเรียนเป็นบอกเล่าคือ do you คำตอบค่ะสิ่งที่ต้องการคือคำตอบแบบสั้นนะคะข้อ2ค่ะนักเรียนถูกต้องที่สุดไม่ฉันไม่ชอบ No I don't นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะนักเรียนก็คือเนื้อหาในบทที่11นะคะซึ่งเป็นเรื่อง WH question ครูได้สรุปไวยากรณ์อะไรต่างๆให้กับนักเรียนพร้อมกับคำศัพท์
ทั้ง6คำเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งได้ฝึกทำแบบฝึกหัดในรูปแบบต่างๆให้นักเรียนได้เป็นแนวทางค่ะแล้วก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาในบทนี้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้ครูขอจบการบรรยายสำหรับบทที่11เพียงเท่านี้นะคะเพื่อที่จะพบกันใหม่ในคราวหน้าซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะบทที่12นะคะสำหรับวันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ